喇叭。เอซาลาพาไอไรกลมกลมไอไรยาวยาวสุดยอดครับนี่คือบรรยากาศก่อนที่จะนำเรือพระไปส่งที่วัดหัวค่ายหลังจากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องชาวบ้านไซงดและหลายหมู่บ้านที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการฝึกฝนฝึกซ้อมรำหน้าเรือพระนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีกับเรือพระวัดหัวค่ายในโอกาสนี้ด้วยนะครับที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเรือพระในปีพุทธศักราช2565ในขณะนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศที่หน้าเรือพระหลังจากที่ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลากพระที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเรือพระของวัดหัวค่ายนะครับปีนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับเงินรางวัล 8,000 บาทแต่สิ่งที่สำคัญเกิดจากความร่วมมือร่วมใจแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ช่วยกันเสียสละบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อต่อยอดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเรือพระในปีนี้นะครับในนามวัดหัวค่ายในนามพุทธบริษัทและในนามพี่น้องชาวบ้านไซงดชาวบ้านดอนแคและหลายๆพื้นที่นะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็คิดว่าปีหน้าฟ้าใหม่ก็จะได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะร่วมส่งเรือพระไปที่วัดหัวค่ายพร้อมๆกันครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับว่าตอนนี้นอกจากว่าเราได้ลดเสียงลงนิดนึงนะครับไปดีกาสุดรักสุดโทนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่ชาวบ้านพุทธบริษัทให้ความร่วมมือเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการจับปลาหรือว่าลากปลาของเราปีนี้ทางวัดว่าคลายก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับรู้สึกว่ายินดีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ของอำเภอวัดไส่นะครับเพราะความร่วมมือรวมใจก้องพี่น้องชาวบ้านผู้จัดบริษัทก้องวัดนี่อาตมาก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ปีหน้านี่ก็จะจัดรับรุ่งไปเรื่อยๆนะครับรับรุ่งไม่ว่าต่างด้านความร่วมมือของชาวบ้านการทำเรือพระเราก็จะรับรุ่งรักษาระดับเอาไว้นะครับครับอาจารย์ครับคิดว่าความภาคภูมิใจไม่เท่าแต่อาจารย์ไม่เท่าแต่พระภิกษุสงฆ์ในวัดชุมชนชาวบ้านก็ภูมิใจแล้วก็คาดหวังว่าปีหน้าคงจะให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลากพระดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเสียงตอบรับจากชาวบ้านว่าปีหน้าต้อง
ให้ยิ่งใหญ่ให้ดีขึ้นกว่านี้ต้องรักษาระดับไว้ใช่ไหมอาจารย์ครับต้องรักษาระดับอาจารย์ภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ภูมิใจครับไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ติด1ใน3ของปีนี้เพราะว่าปีแรกที่เราทำแล้วก็ได้รับรางวัลเลยครับครับเพราะว่าอาจารย์สัมภาษณ์ก่อนหน้านอนบอกว่าไม่ได้คาดหวังไม่ได้ยึดติดอะไรทั้งสิ้นครับรางวัลไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญก็คือชาวบ้านใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือชาวบ้านแล้วก็ไม่คิดคาดหวังเลยว่าจะได้รางวัลมานะครับคิดว่าเรือพระวัดหัวค่ายนี่มาไกลเกินที่คิดใช่ไหมครับครับมาไกลเกินครับครับครับขออนุโมทนาสาธุนะครับนมัสการพระคุณเจ้าครับใจน้องไม่สำคัญโดนหรือจะปั่นเป็นเสียวเสียวคิดไปแล้วใจพี่เสีย